สบายดีอันนี้จัดน้อยกําลังเช็ดอันนั้นสิ้นหลอดสวรรค์เจลบองโอเคมีสิ้นหมูอยู่ครึ่งโลแล้วก็มีเจลบองเห็นบ่เจลบองของอาจารย์น้อยเรียบร้อยเห็นบ่อยู่ครึ่งถ้วยน้อยนึงแล้วก็มีน้ำรสปรุงซอสของอาจารย์โอเคอาจารย์เทอันเทเจลบองลงเลยมันก็ต้องเผ็ดนิดนึงเพราะว่าเฮ็ดเจลบองอันแบบว่าสิ้นสวรรค์เจลบองนี่สูตรอาจารย์น้อยเองอาจารย์น้อยมากแล้วอาจารย์น้อยสิลองเฮ็ดลองเบิ่งโอเคท่านใครมากก็ลองเฮ็ดลองเบิ่งเด้อมันสิแซ่บบ่มันก็ต้องเผ็ดเพราะว่าเจลบองเด้โอเคน้ำซอสปรุงรสซอสของอาจารย์น้อยสิใส่จัก2บวง1 2แล้วก็คนไปเอือบใส่นี้แล้วเฮาไปตากแดดมื้ออื่นอาจารย์น้อยไปตากแดดให้มากก่อนเพราะว่าให้ได้แดดตากมันยังแซ่บเฮาตากแดดเดียวแล้วมันจืดแล้วโอ้ค่ะหอมนะพี่เจ้าแบบเผ็ดหอมให้มากได้สูตรของอาจารย์น้อยเฮ็ดแจ่วบองเข้าไปบ่งแจ่วบองเด้อเพราะว่าอาจารย์น้อยมีตัวแจ่วบองต่างหากอันนี้อาจารย์น้อยเอาลองมาเฮ็ดลองแจ่วเฮ็ดแจ่วบองโอเคแล้วมื้ออื่นจะน้อยสิตากให้เบิ่งเคซินอันนั้นเจ้าบองเฮาก็อันมากเรียบร้อยแล้วเห็นบ่แล้วจะน้อยสิเอาไปตากเด้อเอ็นสิโอเคซอยบางๆเพราะว่านึงอันนั้นตากแดดเดียวก็ได้คันไผมัก2แดดตาก2แดดแต่มันขึ้นกับว่ามันฮ้อนมันอันมื้อนี้มันบ่ฮ้อนปานใดย่านตาก2แดดอยู่โอเคจังเดี๋ยวเราจะไปตากให้เบิ่งเด้อโอเคมื้อนี้มันบ่แดดหลายเห็นบ่ซีนสวรรค์เจียวบองนะมันบ่แดดหลายย่าน2แดดให้มื้อนี้โอเคตากไว้ฮ้อน 5:00 นแรงพุ่นแหละแล้วปานนั้นยังสิทายให้เบิ่งอีกอาจารย์น้อยก็ตาก2มือเด้อสิ้นนะเพราะว่ามันบ่แดดนะตาก2มือจะได้จืนให้เบิ่งว่านี่เป็นจังได๋แค่เคหม้อก็ฮ้อนแล้วเอาลงเลยนะมันฮ้อนเลยสุกแล้วสิเบิ่งเด้อโอเคมาคิดอีกพิกมากอายแล้วเราจะน่าจะออกเลยเบิ่งเด้อโอเคสิ้นให้เจ้าบองของอาจารย์น้อยกันแล้วเรียบร้อยแล้วมาเด้ออาจารย์มิตรมากินเด้อพี่น้องทั้งหลายมาเด้อกับพวกอาจารย์ทั้งหลายกับพวกลูกศิษย์น้อยเจดมาเด้อมากินกับกินสิ้นเจ้าบองก็อาจารย์น้อยเด้อโอเคพวกเจ้าไพมัดตามไปคอร้องเห็ดร้องมึงเด้อพวกเจ้าอาจารย์น้อยสิซีนให้มึงเด้อแซ่บบ่แซ่บแล้วแซ่บบ่ได้หวานเลยพี่น้องแซ่บดีมาคือกันกับสิ้นแห่งธรรมดาแซ่บมันจะเผ็ดนิดนึงโอเคถ้าใครมาสุดจะน้อยขอติดตาม Thank you for your watching